เครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมศาลปล้นเสียงนะคะเพื่อแจ้งความดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังตัดสินให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนออกมาแจ้งความในวันพรุ่งนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะเครือข่ายนักกิจกรรมทางสังคมเพื่อประชาธิปไตยหรือคกป.กลุ่มวันใหม่และกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมีพันตำรวจเอกเจริญศรีสะสลักษณ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารเป็นผู้รับเรื่องพร้อมสอบปากคำเพื่อรับดำเนินคดีต่อไปนายรัฐพลสุภโสพลหนึ่งในผู้ร่วมกิจกรรมศาลปล้นเสียงระบุว่าการแจ้งความในครั้งนี้เพื่อแสดงกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์โดยผู้แจ้งความใช้เทปกาวปิดปากแจ้งความบุคคลที่แต่งกายคล้ายตุลาการเพื่อจุดกระแสให้ประชาชนเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้พร้อมกันทั่วประเทศค่ะวันนี้นะครับก็คือเรามาเคลื่อนไหวนะครับเพื่อนำไปสู่วันรุ่งขึ้นนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้จะมีการแจ้งความนะครับทั่วประเทศนะครับผมก็วันนี้เราจะสื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเป็นโจรปล้นเสียงประชาชนนะครับเป็นโจรในคาบของตุลาการครับผมในวันพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันที่นัดกันว่าทั่วประเทศก็คือจะให้ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าแจ้งความนะครับผมดำเนินคดีต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับผมกิจกรรมดังกล่าวต้องการแจ้งความร้องทุกข์และกล่าวโทษต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนหลังเป็นผู้ร่วมกันกระทำความผิดตามมาตรา157ที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ